โอเคนะครับจริงอ่ะผมมองเครื่องพวก POC พวกเนี้ยผมว่ารุ่นเนี้ยน่าใช้สุดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องลอมนะจะลงแอปเยอะแค่ไหนก็ไม่ค่อยแฮงไม่ค่อยค้างนะแต่ถ้าเป็นเจ้าตัวโมโตอีกตัวหนึ่งอ่ะที่มีเสาอะครับตัวนั้นน่ะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวมาเทสกันนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งมาใช้ TS3 Cello 2นะครับตอนนี้ผมลง Cello กับ TS3 ไปให้แล้วนะครับแล้วก็เซตห้องให้เรียบร้อยแต่2ก็เดี๋ยวรอรหัสผ่านจากลูกค้าอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องปุ๊บผมจะหน้าตาของคนที่ทำที่ผมไปเนี่ยถ้าเป็นเครื่องรุ่นเนี้ยหน้าตาจะไม่เหมือนคนอื่นนะที่ผมทำไปนะผมจะเน้นให้ใช้ง่ายนะครับโอเคหน้าตาจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมแอปเนี่ยสมมตินะครับให้เราดูตรงเวลาเราเลื่อนนะครับเนี่ยเราเลื่อนอันนี้จะเป็นเลื่อนขวานะตัวนี้อยู่ที่แอป2นะครับนี่ก็เลื่อนลงมาที่ TeamSpeak นะครับกดโอเคปุ๊บอันนี้เราจะเข้า TeamSpeak นะครับนี่ผมเซตคือถ้าห้อง TeamSpeak เนี่ยไม่ใช่ห้องย่อยนะเป็นห้องใหญ่นะก็จะวิ่งเข้าห้องได้เลยนะครับผม Connected โอเคนะครับเราทำมาเลื่อนดูห้องนะครับเลื่อนดูห้องอันนี้ห้องของลูกค้านะครับโอเคกดคีย์ครับกดคีย์ทำงานได้นะครับนี่ก็Disconnect. Disconnected. นะครับทีนี้ก็เลื่อนมาที่ Zero นะครับกดเมนูเข้า Zero ครับครับแล้วก็เลื่อนช่องเนาะเลื่อนช่องไปครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะโอเคห้องก็มีประมาณนี้นะครับก็ใช้ห้องไหนก็กดเมนูครับเท่านั้นครับแล้วก็กดคีย์ได้เลยนะครับ Zero Test 3คีย์จะไม่ตีกันนะครับผมโอเคครับConnected โอเคคือจะไม่ตีกันนะครับกดคีย์ที่3โอเคครับจบครับ